ฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปขอฟ้าดินคุ้มแผ่นดินไทยให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนหลงทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันรวมทำเพื่อแผ่นดินเราเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าวันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรท
ุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปขอฟ้าดินคุ้มแผ่นดินไทยขอให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนหลงทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันร่วมทำเพื่อแผ่นดินเราเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมาเรียนพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ครับโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานนะครับและวันนี้วันพุธที่5กันยายน2561ครับเราอยู่กันณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับทุกท่านจะได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มแนะนำกิจกรรมต่างๆของรายการขออนุญาตที่จะแนะนำผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ครับท่านแรกนะครับซึ่งทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่าในพิธีนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีท่านคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ครับท่านต่อไปนะครับถือว่าท่านเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของสถานที่ในการเอื้อเฟื้อให้เราได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้กิจกรรม Open Class นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาเป็นรองประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยและในฐานะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีในช่วงนี้ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นเกียรติในการปรบมือต้อนรับนายแวดือราแมมะมิงจิครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานกับเราในโอกาสนี้นะครับท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นที่ปรึกษาของพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์วาสสิริครับท่านต่อมาครับท่านเป็นผู้ทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคปต.ส่วนหน้านะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลตรีพงศักดิ์มาอินครับอีกท่านนึงนะครับที่เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันเอกดำรงสิมะขจรบุญครับ
นอกจากนั้นนะครับยังมีคณะทำงานอีกหนึ่งท่านที่เดินทางมาร่วมงานกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันเอกนฤนาถนิยมไทยครับอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ครับคือเราใช้วิธีแบบดาวกระจายนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเสียงปรบมือต้อนรับนายชลำอัตถธรรมครับและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกศน.จังหวัดปัตตานีนะครับและปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนายเรวัตเพชรสงครับนี่คือรายนามของผู้มีเกียรตินะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายท่านขออภัยที่ไม่อาจจะเอ่ยนามได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามในนามของคณะผู้จัดงานนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ช่วงต่อจากนี้ไปจะนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กิจกรรมแรกหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นการกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านโดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นครับอาจารย์ดร.นวลพันธ์วรรณสุธีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนะครับในฐานะของผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มติดตามประเมินผลของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะกล่าวรายงานต่อพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับหลังจากนั้นท่านประธานในพิธีก็จะได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับและจะต่อด้วยกิจกรรมที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้กรุณาเดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่21นะครับเราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยและดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์นะครับหลังจากการบรรยายของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็จะเป็นกิจกรรมอีกถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับของวันนี้เราจะเปิดชั้นเรียนที่นี่มีการสาธิตการสอนโดยใช้ชื่อว่ากิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1นะครับจริงๆแล้วในการจัดกิจกรรมแบบ Open Class เนี่ยมีมาในทั่วทุกภูมิภาคแล้วแต่การเปิดชั้นเรียนครั้งแรกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อกิจกรรมเปิดชั้นเรียนผ่านพ้นไปเราก็จะต่อด้วยกิจกรรมของการสะท้อนผลหรือการทำ VAR กันนะครับโดยมีผู้ที่อยู่ในฐานะของผู้บริหารสถานศึกษานะครับ expert หรือผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงผู้สอนและก็ผู้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้จะมาร่วมกันสะท้อนผลกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือกิจกรรมในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็จะต่อด้วยกิจกรรมของการเสวนาประสบการณ์ภาคปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิดหรือ Open Approach นะครับก็จะมีผู้เสวนาซึ่งอยู่ในแวดวงนี้และได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ว่ามานี้จริงๆมาสะท้อนผลกันให้เราได้รับฟังกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนี่คือกิจกรรมที่กล่าวมาและช่วงท้ายครับท่านอาจารย์ดร.นวลพันธ์วรรณสุธีแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.เกษมเปรมประยูรนะครับท่านรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนั้นท่านจะได้กรุณามาสรุปกิจกรรมต่างๆให้เราได้รับฟังกันนี่คือทั้งหมดครับของกิจกรรม Open Class หรือเปิดชั้นเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ครับขณะนี้จะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายแวดือราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านขอเรียนเชิญครับอ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความพระเมตตาและความจำเริญจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานตัวละจงประสบแด่ท่านผู้ใหญ่ผู้มีเกียรตินะผู้ใจดีตลอดจนผู้เข้าร่วมการจัดอบรมวันนี้ด้วยครับผมครับเรียนพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยากรและผู้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เคารพทุกท่านกระผมนายแวดราเมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนเลเซนสตาดีและวิธีการแบบเปิด Open Approach คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณได้มากล่าวต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านนะผมเชื่อว่าผู้จัดการกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่หนึ่งในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันในรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไรก็ตามขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือผลักดันและก็สนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งทางตรงและทางอ้อมในโอกาสนี้กระผมในนามของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งด้วยความยินดียิ่งขออำนวยพรให้กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่หนึ่งประสบความสำเร็จทุกประการขอพระคุณอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในนามของผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณนายแวดือราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างสูงครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ลำดับต่อจากนี้ไปโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้กรุณาขึ้นรับฟังคำกล่าวรายงาน
พร้อมทั้งกล่าวเปิดพิธีและขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.นวลพันธ์วรรณสุธีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลได้กรุณากล่าวรายงานต่อประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับเรียนพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานในพิธีดิฉันดร.นวลพันธ์วรรณสุธีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนามของผู้จัดโครงการตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนขอขอบคุณท่านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ครั้งที่1ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานสำหรับความเป็นมาของกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาชั้นเรียนและพัฒนาวิชาชีพครูที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนที่เกิดขึ้นจริงได้ในชั้นเรียนของคุณครูโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นผู้นำนวัตกรรมดังกล่าวซึ่งใช้มากว่า140ปีแล้วในประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2545จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า16ปีโดยมีโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชั้นเรียนแบบใหม่ช่วยส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงคิดได้ด้วยตนเองมีสมรรถนะที่สำคัญในการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21กิจกรรมในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนทั้งสิ้น92โรงเรียนจำนวน405คนประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานจำนวน126คนผู้ที่สนใจต่อยอดการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach จำนวน140คนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approachคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน100คนผู้ร่วมสังเกตการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเทศบาลสะเดาจำนวน29คนและผู้ร่วมสังเกตการจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย10คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณากล่าวเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนOpen Class จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีท่านที่ปรึกษาท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินทประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านดร.นวลพันธ์วรรณสุธีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้บริหารผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนผู้เข้าร่วมประชุมท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับก็รู้สึกดีใจมากอีกวันหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบท่านในงานในวันนี้นะครับได้เชิญผมมาผมก็ตั้งใจแล้วก็เต็มใจที่จะมาพบกับทุกท่านนะครับในการที่จะมาร่วมกันดำเนินการในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานแล้วก็ได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่พวกเราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดีเพื่อที่จะให้เกิดคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามากยิ่งขึ้นโดยลำดับนะครับก่อนที่จะได้กล่าวถึงงานที่พวกเราได้ร่วมกันทำแล้วก็จากการที่ได้รับรายงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ไมตรีกับอาจารย์นนพันธ์เมื่อเช้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นชมร่วมกันนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันดำเนินงานทั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานหรือศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องของที่จะทำงานใดก็ให้มีแนวทางในเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับแล้วก็ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการที่จะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการศึกษาสร้างการรับรู้เกิดความเข้าใจได้ความร่วมมือแล้วก็จะทำให้เกิดความคิดในการที่จะทำงานในส่วนที่รับผิดชอบการพัฒนาก็เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดของศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับได้มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาซึ่งทุกท่านก็จะทราบดีนะครับว่าได้พระราชทานไว้ที่จะให้การศึกษานั้นต้องมุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียน4ด้านนะครับทุกท่านก็ทราบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีสิ่งที่ผมได้กล่าวนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มาสรุปให้ท่านทราบว่าพวกเราได้ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็มีพระบรมราโชวาทที่จะให้การศึกษาจะต้องทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านได้พระทานไว้ว่าความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นี้ก็คือการทำให้การศึกษาเข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนที่ผมได้รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นับได้ว่า4ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับ4ปีกับ5วันแล้วกันนะ4ปีกับ5วันผมนับได้4ปีกับ5วันก็ถือว่าได้ทำงานร่วมงานกับทุกท่านทั่วพื้นที่รวมถึงท่านที่อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับไม่จะว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาควิชาการทั้งในพื้นที่ด้วยอย่างกรณีท่านอาจารย์เมตีก็เป็นกรณีที่อุดมศึกษาพี่เลี้ยงนำขีดความสามารถความเป็นเลิศมาถ่ายทอดมาขยายกันในพื้นที่บ้านเรานะครับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการที่ทำงานกันด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งตลอดมานะครับเพราะนั้นการทำงานอย่างเข้มแข็งนั้นก็จะส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
จริงๆแล้วรัฐบาลก็ได้มีนโยบายนะครับในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาของชาตินะครับถือว่าทั้งระบบนะครับทั้งระบบก็หมายถึงหลักสูตรการเรียนด้วยบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูเช่นที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก็จะส่งผลถึงพัฒนาผู้เรียนนะครับทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสากลนะครับคุณภาพการศึกษาเนี่ยเป็นเป้าหมายที่4ใน17เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพราะนั้นเราเนี่ยมีแผนมีความคิดมียุทธศาสตร์มีการดำเนินงานมีการขับเคลื่อนเรามีความตั้งใจเรามีความพยายามเรามีความร่วมมือผมถือว่าวันนี้เรามาได้ดียอดเยี่ยมนะครับผมถึงบอกว่าผมรู้สึกดีที่ได้มาพบกับพวกท่านได้มาร่วมกันในการที่จะทำงานสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการนะครับในเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครูแนวทางในการพัฒนาชั้นเรียนใช้นวัตกรรมทางการศึกษานะครับอย่างเป็นกรณีของ Open Class นี่ก็เป็นการเริ่มที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีซึ่งเราจะมองเห็นความสำเร็จข้างหน้าไปได้มากนะครับเพราะนั้นการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนะครับเพราะนั้นเรามาได้ถูกทางมากเพราะนั้นการขับเคลื่อนเป็นหน้าที่ของพวกท่านแล้วนะครับเกิดความเข้าใจเข้าถึงงานการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ได้รับความผมจะขอใช้คำว่าได้รับความกรุณาอย่างยิ่งนะครับจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญผมถือว่าจะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไมตรีอินทประสิทธิ์นะครับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ที่นำทีมงานอาจารย์แล้วก็เครือข่ายต่างๆที่อาจารย์นวลพันธ์ได้ดำเนินการมา2ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มารวมกันได้ถึงเกือบ100โรงเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสงขลานะครับก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณภาพส่งผลให้เกิดความสุขของพี่น้องประชาชนมีความสบายใจครูก็ดีใจครูก็มีความสุขนักเรียนก็ได้รับผลจากการที่ทำงานลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็จะได้มีความรู้ที่ดีมีคุณธรรมเรียนเก่งเรียนดีนะครับได้รับการสั่งสอนให้เป็นพลเมืองดีนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยลงตัวหมดนะครับเพราะนั้นก็นักเรียนนั้นก็จะได้รับส่งผลความสุขของโดยรวมก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายร่วมกันนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ไมตรีได้นำวิชามาถ่ายทอดนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ภาคอื่นเขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับภาคกลางภาคตะวันเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ท่านอาจารย์ไมตรีสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็แพร่หลายมากเพราะนั้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ถือว่าได้รับโอกาสครั้งนี้เพราะนั้นโอกาสเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ได้โอกาสที่จะมีครูที่จะมีคุณภาพมาถ่ายทอดกันเพราะนั้นผู้ใหญ่นะครับในที่นี้นะครับทั้งรองศึกษาธิการจังหวัดทำหน้าที่นะครับก็มีความเข้าใจนะครับให้การสนับสนุนรองเลขาธิการสช.นะครับท่านฉลำก็ทำงานอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทำในภาพรวมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับผู้บริหารผอ.เขตนะครับผอ.สช.จังหวัดอำเภอนะครับจริงๆแล้วก็ทำงานกันอย่างเหนียวแน่นเข้มแข็งมาโดยตลอดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยโอกาสเป็นของการทำงานแล้วนะครับผู้ที่เป็นผู้บริหารก็มีความเข้าใจให้การสนับสนุนผมถือว่าเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมกับการที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้ดำเนินการร่วมกันที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเข้าอกเข้าใจร่วมกันแล้วเป็นอย่างดีนะครับผมจะขอฝากไว้ในตอนนี้ว่าก็เกิดจากเมื่อเช้านี่แหละครับได้นั่งคุยกันก็นึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผมก็ได้นำผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นส่วนของส่วนที่เป็นตัวแทนหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในศูนย์ประสานงานนะครับได้ไปพบท่านก็มอบเสื้อให้นะครับแล้วก็
ตราบนอกเสื้อเนี่ยท่านบอกให้มาทำแบบนี้นะครับท่านบอกว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็จากความเพียรเรามีเต็มเปี่ยมนะครับผมคงไม่ต้องถามนะครับในที่นี้ใครมีความเพียรยังไม่เต็มเปี่ยมมั่นใจนะครับความร่วมมือผมได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็กลไกประชารัฐซึ่งหมายถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนั่งคุยกันบอกว่าครบถ้วนเลยนะครับเรามีสถานศึกษาในภาครัฐสถานศึกษาที่ส่วนของเอกชนดำเนินการอย่างเข้มแข็งนะครับเมื่อวันจันทร์ที่27ที่ผ่านมาก็ได้พบกับผู้บริหารในส่วนของโรงเรียนเอกชนด้วยตนเองนะครับท่านรองฉลำก็ได้เชิญมาได้มอบนโยบายและแนวทางผมเข้าใจว่าในที่นี้ก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ได้รับทราบจากผมในแนวทางปฏิบัติต่างๆนะครับก็ร่วมกันครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆนะครับก็ได้ทราบว่ามีให้การให้การสนับสนุนอย่างดีโดยตลอดนะครับก็ถือว่าพร้อมเพรียงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยเราหวังได้ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เรามุ่งหวังร่วมกันไว้ที่จะให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเป็นสุขด้วยความรู้รักสามัคคีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยเฉพาะในศตวรรษที่21นะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านได้ดำเนินการร่วมกันมาอย่างดีก็หวังได้นะครับว่าจะเกิดความสำเร็จขึ้นอย่างสมบูรณ์แน่นอนในโอกาสอันใกล้นี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ผมได้กำหนดไว้ตามนโยบายเจตนารมณ์ว่าปีการศึกษา2561จะต้องเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสำฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนและผมก็จะพูดอยู่3คำมาตลอดในห้วงนี้ในห้วงปีนี้นะครับว่าทำอะไรจะต้องเกิดผลสำฤทธิ์ขณะนี้เรากำลังทำอยู่ทำอะไรจะต้องเป็นรูปธรรมเรากำลังทำอยู่ทำอะไรแล้วต้องคิดถึงความยั่งยืนให้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ขอให้นึกถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลก็ส่งผลต่อประชาชนอันเป็นที่รักของเราอย่างแน่นอนนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับในการที่จะดำเนินการไปได้ดีนะครับขอบคุณศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบคุณอย่างยิ่งกับท่านรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้การสนับสนุนการศึกษาให้การสนับสนุนในทุกๆเรื่องในการสร้างสรรค์พัฒนาด้วยดีมาโดยตลอดนะครับขอบคุณท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์ไมตรีนะครับขอบคุณอาจารย์นวลพันธ์นะครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มาร่วมพิธีตลอดจนให้การสนับสนุนขอบคุณทุกโรงเรียนนะครับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach นะครับขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณที่กรุณานำทีมงานมาเตรียมการต่างๆให้เกิดความสมบูรณ์ของการจัดงานนะครับก็ขออำนวยพรให้การประชุมเชิงปฏิบัติการประสบความสำเร็จทุกประการขอให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านมีความสุขกับความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับอย่างมีคุณภาพที่สุดบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1และการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองโดยใช้ตำบลเป็นฐานณบัดนี้ขอบคุณครับอ
ในนามของผู้จัดกิจกรรมขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ลำดับต่อจากนี้ไปเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านวิทยากรร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับขอเรียนเชิญครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับว่ากิจกรรมนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือนะครับของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนะครับแล้วก็มีโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างที่เรียนให้ทราบไปในช่วงนี้เพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่ท่านประธานในพิธีท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดปรบมือดังๆให้กับทุกท่านครับหัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมา